ังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ10ปีเออไม่ใช่แล้วก็เจอกันไปตอนเขาดาวนะคะแล้วเราก็แบบไม่ได้เจอกันนานมากก็วันนี้เราเลยนัดเพื่อมากินข้าวที่สยามกันอีกครั้งนึงนะคะไม่ใช่อีกครั้งนึงก็นั่นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองกินร้านแฟนทานครั้งแรกนะคะซึ่งมากับ2คนก็ไม่รู้ว่าจะกินได้เยอะแค่ไหนแต่ฟ้าสู้ตายอยู่แล้วเรื่องกินก็ตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่เดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นกันก่อนได้ค่ะเจมินายโฟร์สมีงานที่นี่แล้วนี่ติงค่ะเขาอยากเดินไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปดูให้ถูกใจซูมให้ดูทำไมไม่เมื่อกี้ซูมให้ดูไปรอแบบว่าไม่ได้คาดฝันแต่ว่าเราเจอเจมินายโฟร์สค่ะคุณน่ารักมากจริงเป็นไงคะเป็นการเจอครั้งแรกแล้วแบบตอนแรกอะเริ่มรู้จักจากนี่แนะนำนี่แหละแล้วก็ไปดูแฟนผมเป็นประธานนักเรียนก็โดนตกทุกคนแต่ก็ไม่คิดนะว่าวันนี้จะได้เจอแล้วก็แค่เจอเลยค่ะจริงน่ารักมากจริงว่าวันนี้เราก็มากับนักศึกษาพยาบาลนะคะทุกคนถ้าเกิดมีแบบคำถามอะไรก็ถามได้นะคะใช่ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนนะคะที่มีใครสนใจคณะพยาบาลอย่างเรียนพยาบาลอยู่อะไรเงี้ยก็เม้นคำถามมาได้เดี๋ยวเราเผื่อเราจะมาทำคลิปตอบให้นะคะถ้ามีคนสนใจเพราะแบบเรียนพยาบาลแล้วมันเป็นยังไงนะในความจริงใช่เพราะมันหนักแค่ไหนเข้าไปคือเราอ่ะตั้งใจจะอยากนั่งข้างๆกันแต่ว่ามันไม่มีโต๊ะที่แบบว่าไม่บอกว่าตัวเราใหญ่ขึ้นมันอึดขัดกันมากๆนะคะแล้วก็อยู่คนละฝั่งก็ได้เรามาชิมกันบ้างค่ะเพื่ออะไรมันจะทำให้เขาอ๋อซ่อมนี่เป็นเมนูเฟตูชินี่ผัดกระเทียมไส้กรอกคือจริงๆอ่ะมันเป็นสปาเกตตี้แต่ว่าเราขอเปลี่ยนมาเป็นนี่กระเทียมคือเขาเป็นพาสต้าเส้นสดทุกคนนะก็เลยชิมก่อนโอเคเดี๋ยวต่อไปมาชิมกันค่ะอยู่ตรงกลางจะสุดกลางอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เลยแล้วไม่เราต้องมีสิทธิ์ในการกินเอาค่ะเชฟกินก่อนเลยค่ะนี่มันตีนอะไรกันต้องเข้า
ากินไม่หมดค่ะทุกคนมันเยอะมากเลยแน่นท้องค่ะยังไหวอยู่จะอิ่มข้าวแต่ว่าเราก็มีท้องสำหรับของหวานเสมอตอนนี้เราก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินช้อปปิ้งเดินเล่นกันต่อมาช้อปปิ้งแต่ว่าเหมือนจะได้แล้วอ่ะเหมือนจะได้ก่อนมันน่ารักค่ะจริงทุกคนเข้ามาจากนาทีก็คือได้ตลอดใช่โดนตบตลอดอ่ะการแก้ปัญหาก็คือห้ามเข้าไม่ใช่ถ้าไม่อยากซื้อก็คือห้ามเข้าเลยแล้วก็ไปดูร้านอื่นต่อก็คือต้องซื้ออย่างนี้มาสยามทุกทีได้เสื้อผ้าทุกทีเฮ้ยนี่ก็น่ารักอ่ะจริงๆอ่ะใช่แต่ว่าฉันได้ยินเพียงคนละเรื่องแล้วที่เราเดินผ่านมาแล้วเราเจออยู่ตรงนี้ซึ่งก็ลืมไปแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเห็นว่าเป็นแบบเดิมๆแบบนี้เยอะมันก็สีอัพก็ต้องบอกกับสีนี้จริงฉันรู้สึกว่ามันได้เรื่องนี้ก็น่ารักอ่ะเดินกันไปอย่างรวดเร็วนะคะคนละหนึ่งไหนจริงไปค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันตอนนี้นะคะแผนต่อไปของเราก็คือเดินไปที่เกสรวิลเลจค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจะไปไหว้พระแม่ลักษมีนะคะเดินไปซึ่งอุ๊ยทุกคนปกติเราชอบเดินดูของตรงนี้แต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเขาก็เลยไม่มีสรุปก็คือเราได้ซื้อแมตต์บล็อกมานะคะแต่ว่าอันนั้นป้าแบบอดมันเหลืออยู่อันเดียวอ่ะแล้วก็เลยไม่ใช่พอดีอันที่ป้าจะเอามันแบบเหลืออันเดียวแล้วก็มีตำหนินะคะก็เลยไม่ได้เอามาก็เดี๋ยวเราเดินไปเกสรวิลเลจกันเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นพี่น้องกันแต่จริงแล้วเราเหมือนกันเลยเออคนละนามสกุลก็ไม่เหมือนกันแล้ว แต่นี่จะแบบเข้าไปอยู่ในเตชะตันกันแล้วนะ แต่ว่าไม่รับค่ะไม่อยากได้น้องเพิ่มงั้นอันนี้เป็นน้องแล้วกันเดี๋ยวนี่เป็นพี่ให้ได้ง่ายจังอ่ะคราวนี้ตอนนี้เราก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปเซ็นทรัลเวิลด์แป๊บนึงก่อนเพราะว่าเราอยากไปดูหนังสือที่ร้านคิโนคุมิยะนะคะซึ่งท้องข้างไหนอ่ะใช่ไม่ฉันว่าที่เดิมวนไม่เรามาทางไหนเมื่อกี้เราขึ้นทางงั้นเราก็ต้องออกทางนี้ถูกแล้วสุดยอดไปเลยคือเมื่อกี้ร้อนมากแต่ว่าด้วยความตั้งใจของเราก็จะต้องสู้นะคะทุกคนเพราะว่าคือแบบประเทศไทยเดือนเมษาคือสุดจริงเขาเรียกว่าโซนร้อนเราเป็นสาวโซนร้อนเอาไว้ชักร้อนแบบนี้ก็คือพร้อมอู้ทุกคนแต่อันนั้นเราจริงจังนะที่เราบอกว่าถ้าใครแบบสนใจคณะพยาบาลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคำถามว่าแบบเข้าไปเรียนจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเป็นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบที่อื่นก็ได้ใช่แต่คือแบบว่าเป็นมุมมองรวมๆแล้วกันซึ่งเนี่ยเพื่อนเราเรียนคณะพยาบาลนะคะก็เลยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนสนใจนะคะก็ลองเม้นมาเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้เพราะว่าอันนี้เขาเรียนไปแล้วนะคะเขาก็จะมีประสบการณ์ตรงเราจะไปคิโนคุนิยะนะคะแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรารู้แค่ว่าอยู่ชั้น5ก็เลยไม่ต้องไม่เราไปขึ้นตรงประดับเลยแล้วคือเมื่อกี้คือร้อนไม่ไหวแล้วก็เลยขออนุญาตเปิดแมสก่อนเพราะว่าเหงื่อแตกเป็นน้ำตกแล้วเมื่อกี้แล้วก็ได้ซื้อชานมไข่มุกแหละไหนมันเจอเหรอไม่รู้นี่เงินมากร้อนมากค่ะไม่ไหวแล้วต้องมาพักกินน้ำก่อนต้องมีกระเพาะเกิดจริงไม่ได้หยิบคนคือเรามั่วเราคิดว่ามีชิโนที่สยามดิสแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีที่สยามพารากอนค่ะมั่วที่สุดในโลกแล้วก็เถียงด้วยนะนี่ก็อุตส่าห์บอกอยู่แล้วว่ามันมีที่สยามพารากอนหรือเปล่าเราคือไปจำมาจากไหนก็คืองงมากที่ต้องใช้อันนี้คือใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วนะคะเพราะว่ากล้องแบตหมด
ไม่เตรียมพร้อมรอยนี่เอาแบตมาเผื่อเรานะแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะเจอแล้วทุกคนในที่สุดหนึ่งเป้าหมายของเราในปีนี้นะคะก็คืออยากอ่านหนังสือมากขึ้นแบบที่มันไม่ใช่หนังสือเรียนนะเป็นหนังสือจะแบบบันเทิงก็ได้จะแนวพัฒนาตัวเองอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ต้องอ่านหนังสือเรียนแล้วตอนนี้โล่งมากนี่คือเล่มที่เราอยากได้ทุกคนมีร้านถ่ายรูปวันนี้เปิดใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะถ่ายน่ารักไหมสตาร์ทแล้วชายยังไม่ได้กดเลยคอนเสิร์ตแบบพวกมาแสดงใดๆนะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแยกกันตอนนี้ดีกว่าก็ถ้าคลิปหน้านะคะเราจะไปไหนกันอีกก็รอติดตามนะคะเพราะว่ามีแน่นอนแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องแยกกันก่อนนะคะบ๊ายบาย